วันนี้ผมมีภารกิจสำคัญมากๆครับภารกิจที่นะปัญหาโลกแตกคือทำไมไอโฟนไม่กันน้ำหรือทนน้ำอะไรก็ตามมีเครื่องมือพิเศษเพื่อตรวจสอบซีลกันน้ำโดยเฉพาะวันนี้ทุกคนดูจบเข้าใจตามมาสวัสดีครับผมนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปหลังสงกรานต์นะผมนะวันแรกๆเลยครับผมแล้วก็ลูกค้านะครับหลั่งไหลเข้ามานะครับผมเอาไอโฟนนะครับหรือมือถือต่างๆเนี่ยมาซ่อมเครื่องโดนน้ำทั้งนั้นเลยแล้วก็มีคำถามนะเยอะแยะมากมายครับผมที่ยังค้างคาใจอยู่ว่าทำไมนะครับไอโฟนนะครับผมทำไมไม่กันน้ำถึงแม้นะ Apple จะบอกว่านะครับไอโฟนทนน้ำก็ตามไม่รู้ว่าใช้คำว่าอะไรก็ตามนะพวกจะนะครับทำการนี่เลยครับทดสอบให้ชัวร์ไปเลยครับว่าทำไมไอโฟนถึงนะผมน้ำเข้าได้ครับโดยที่แบบลูกค้าแบบว่าหลายคนแบบไปใส่ซองกันน้ำนะเล่นสงกรานต์แบบเพลิดเพลินมากๆแต่ว่าไม่รู้ว่าบางทีนะครับน้ำที่เข้าไปในซองทำไมถึงยังเข้าไปในไอโฟนได้อีกหรือทำไมนะกล้องของเรามีไอน้ำขึ้นก็ตามครับผมนะวันนี้ก็มานะเทสด้วยนะสองเครื่องเลยเครื่องนึงคือไอโฟน13นะเพิ่งแกะกล่องได้ไม่นานนะยังใหม่มากๆแล้วก็แบตเตอรี่ยังสูงอยู่เลยนะผมแล้วก็จะเทสให้ดูว่าเครื่องนี้ที่ไม่เคยแกะเลยไม่เคยตกหล่นเนี่ยนะซีลน้ำเป็นยังไงบ้างด้วยเครื่องมือตรวจสอบนะแล้วก็อีกเครื่องนึงคือเครื่องที่ผ่านนะสมบูรณ์สมบันครับการกระแทกมาแล้วการแกะทดสอบต่างๆมาแล้วเป็นยังไงบ้างและหลังเทสนะครับที่สำคัญมากๆคือถ้าติดซีลกันน้ำใหม่นะโดยใช้ของแท้ด้วยนะนะครับเป็นยังไงนะครับยังน้ำยังเข้าอยู่ไหมนะครับทุกคนต้องติดตามในคลิปนี้มาผมอธิบายอย่างนี้ก่อนครับผมนะครับเครื่องมือที่โอได้มาคืออะไรครับคือเครื่องมือคล้ายๆกับนะครับที่สูบลมจักรยานนั่นเองนะใช้วิธีเดียวกันกับการเช็คนะผมว่ายางรถยนต์เนี่ยรั่วไหมรั่วตรงไหนของรถยนต์เนี่ยคือไปจุ่มน้ำใช่ไหมตรงไหนมีฟองอากาศใช่ไหมแต่ไอโฟนเนี่ยมันเช็คงานไม่ได้ถูกต้องไหมเราก็เลยนะผมไอโฟนเนี่ยมีช่องนะที่น้ำเข้าได้นะเยอะๆเลยก็คือนะถอดซิมนั่นเองนะไม่เกี่ยวซิลกับน้ำข้างๆนะอันนี้คือแบบว่าเครื่องใหม่ๆนะถ้าเราถอดซิมออกเนี่ยแล้วจุ่มน้ำเนี่ยรับรองว่าน้ำเข้าเนี่ย 1,000% ถูกต้องไหมเครื่องนี้ก็เลยนะผมมีรูเข้าทางถาดซิมอย่างเดียวจะล็อกเครื่องอย่างแน่นเลยแล้วก็อัดลมเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมถ้าลมเข้าไปเนี่ยในเครื่องครับถ้าซีลน้ำดีลมจะค่อยๆ ออกแบบช้าๆนะครับทุกคนจะเห็นในตามคลิปเลยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าเทสจาก iPhone 13ก่อนเลยนะครับเครื่องตัวนี้สภาพสมบูรณ์มากๆเพิ่งแกะกล่องใช้ได้ไม่นานนะครับซีลน้ำสมบูรณ์ไม่เคยตกกระแทกทำอย่างนี้ครับล็อกกับเครื่องเลยเดี๋ยวล็อกให้ดูก่อนแป๊บนึงนะไอ้เครื่องนี้จะมีรูอยู่ตรงนี้ตรงถาดซิมนะล็อกอย่างนี้เข้าไปนี่ล็อกอย่างนี้เข้าไปมันจะดูแบบว่าแบบแปลกๆนิดนึงนะล็อกเข้าไปอย่างนี้เดี๋ยวล็อกเลยนะครับตอนล็อกแล้วนะครับนะทุกคนมาดูนี่ล็อกแล้วถาดซิมตรงนี้มันจะมีรูนะครับนี่ช่องนี้ช่องนี้ลมเข้าไปทางถาดซิมตรงนี้วิ่งเข้าไปอยู่ในเครื่องพอบีบลมเข้าไปลมก็อยู่ในเครื่องแล้วมันจะไหลออกได้ช้าครับถ้าซีลน้ำรอบๆเนี่ยสมบูรณ์ใช่ไหมมาดูกันว่านะเกวัดเป็นยังไงบ้างนี่ถืองี้ทุกคนจะได้เห็นชัดโอเคไหมนี่ดูนะพอบีบทีเดียวนะป้าบดูเข็มค่อยๆลดลงไปที่ศูนย์อย่างช้าๆเพราะว่าเราบีบลมเข้าปุ๊บลมยังไงก็ต้องมีตีกลับอยู่แล้วแต่ว่ามันช้าทุกคนเห็นไหมอีกทีหนึ่งเอาชัดๆเลยทีเดียวปล่อยเห็นไหมช้าๆค่อยๆถอยเลยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเครื่องที่เคยแกะแล้วนะผมสภาพโดยรวมยังสมบูรณ์อยู่แต่เคยแกะแล้วเคยตกกระแทกเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับซีลกันน้ำมาดูมาถึงอีกเครื่องนึงครับก็คือ13 Pro Max นะผมตัวที่แบบใช้ไว้ทดสอบอย่างหนักหน่วงเครื่องนี้นะครับเครื่องตกกระแทกบ่อยมากแล้วก็ซีลน้ำน่าจะไม่สมบูรณ์เป็นยังไงบ้างมาดูนะนี่แหละทำเหมือนกันเลยบีบทีเดียวดูที่เกวัดดีๆบีบทีเดียว1 2บีบปล่อยเห็นไหมเข็มจะขึ้นปุ๊บแล้วตกทันทีเพราะว่าลมมันออกมาทางไหนไม่รู้อะสักทางนึงฟูกออกมาทิศรอบทิศทางเลยอีกทีนึงแล้วขออีกทีนึงดูชัดๆเลยนะผมอีกทีนึงนะทุกคนเห็นแล้วนะว่าซีลน้ำมีปัญหาแน่นอนไม่รู้ว่าออกช่องทางไหนแต่ว่าอย่างนี้ครับผมจะแกะมาอีกทีในเครื่องนี้แล้วนะติดซีลน้ำใหม่ใช้ซีลน้ำแท้นะผมที่ผมได้มานะผมต่อไปจะมีการรับติดซีลน้ำแท้ด้วยแล้วติดไปปุ๊บเนี่ยมันจะดีขึ้นไหมจากตัวเลขที่มันลงเร็วขนาดนี้ผมยังไม่เคยเทสนะแล้วทุกคนจะดูไปพร้อมๆกันมา
ครับผมทุกคนก็เห็นนะครับวิธีการติดซีลกันน้ำนะครับแท้แล้วก็ใช้อุปกรณ์นะครับผมในศูนย์นะครับตัวนี้เป็นของแท้เลยนะก็นะมาดูคุณภาพกันดีกว่าครับว่าติดปุ๊บเนี่ยหลังจากนะครับติดแล้วนะครับอากาศออกเหมือนตอนแรกไหมก็มาดูก่อนนะวิธีการเทสเหมือนเดิมครับเช่นเดิมเลยตอนนี้หนีบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผมจะบีบทุกคนดูนะดูพร้อมกันเลยเอายัง1 2จริงๆเมื่อกี้บีบแล้วนะรอบนึงแต่ว่ามันก็ดีขึ้นนะดูดินะครับแต่อย่างนี้ครับผมหลังจากนะในการเทสแล้วเนี่ยก็คือดีขึ้นประมาณนะ 70% ยังไงก็ตามครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องนะครับใหม่หรือว่าเครื่องที่เคยแก่แล้วหรือเครื่องที่ติดซีลกันน้ำแท้แล้วยังไงผมก็ยังไม่แนะนำนะให้เอาลงใต้น้ำหรือโดนความชื้นต่างๆทั่วประเทศเพราะว่าเครื่องทุกเครื่องนะผม Apple บอกไว้แล้วว่าถ้าโดนความชื้นนะผมมีความชื้นเมื่อไหร่นะประกันหมดทันทีนะก็ใครที่ชอบเอาเครื่องไปล้างนะผมเพราะมันก็ยังไงก็เลิกทำนะแล้วก็มือเปียกๆแล้วก็จับยังไงก็ต้องเลิกทำอ่ะตอนนี้ผมจะบอกว่านะเครื่องที่เคยตกกระแทกนะครับถึงจะติดซีลกันน้ำแท้แล้วนะครับถ้าบอดี้ผิดรูปแล้วก็มีสิทธิ์ที่น้ำจะเข้าได้อยู่ดีครับเข้าได้ง่ายกว่าด้วยนะอันนี้ก็ต้องระวังอ่ะใครดูคลิปนี้จบแล้วหรือว่าใครที่เล่นสงกรานต์แล้วเครื่องเปียกน้ำไปแล้วนะครับก็ยังไงต้องระมัดระวังในสงกรานต์ครั้งหน้าหรือว่าในการใช้ชีวิตประจำวันก็อย่ามือเปียกๆไปจับแล้วกันนะห่วงเป็นห่วงจริงเลยออกมาเตือนออกมาเทสให้คนดูแล้วใครหลายคนครับชอบไหมครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับผม YouTube Facebook TikTok แล้วก็ IG เปิดแบงค์ไม่หยุดแน่นอนครับที่จะทดสอบนะการทดสอบดีๆอย่างเงี้ยให้ทุกคนได้รู้ความรู้มากขึ้นใช้ชีวิตกับเครื่องมือถือเนี่ยได้ทนแล้วก็นานมากขึ้นงั้นไว้เจอในคลิปหน้าผมห่วงแบงค์ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ